สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำจารึกปราสาทสะกำแพงใหญ่มาให้ดูปราสาทสะกำแพงใหญ่อยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษที่ตรงนี้อยู่ในเขตโคกขันในสมัยโบราณปราสาทพระวิหารก็อยู่ในเขตโคกขันเช่นเดียวกันพระเจ้าสุริยวรมันที่1เคยมาเฉลิมฉลองที่ปราสาทพระวิหารเมื่อวันจันทร์ที่14มกราคมพุทธศักราช1580ตรงกับมหาศักราช959ขึ้น3ค่ำเดือนมาฆมาศปราสาทสะกำแพงใหญ่ถ้าวัดระยะทางตรงจากปราสาทพระวิหารจะมีระยะทาง98กิโลเมตรการขุดแต่งบูรณะปราสาทแห่งนี้ของกรมศิลปากรเมื่อพุทธศักราช2532ได้ค้นพบประติมากรรมสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่เฉพาะองค์สูง140เซนติเมตรและรวมความสูงทั้งฐาน180เซนติเมตรเป็นสัมฤทธิ์กะไหล่ทองเดิมอาจจะตั้งอยู่ในปราสาทหลังกลางภายในมุกหน้าปราสาทโดยปกติจะประจำอยู่กับเทวาลัยของพระอิศวรประติมากรรมชิ้นนี้เป็นศิลปะของแบบปาปวนตอนปลายนับเป็นประติมากรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่งที่พบในประเทศไทยปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่หมายจังหวัดนครราชสีมานักโบราณคดีให้ความเห็นว่าเป็นรูปสนองพระองค์ของพระเจ้าสุริยวรมันที่1ที่สร้างโดยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่2ที่เป็นโอรสของพระเจ้าสุริยวรมันที่1จารึกที่ปราสาทพระวิหารได้กล่าวถึงพระเจ้าสุริยวรมันที่1สั่งให้มีการก่อกำแพงที่ปราสาทสะกำแพงใหญ่ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพระองค์โปรดให้สถาปนาปราสาทแห่งนี้ในปราสาทสะกำแพงใหญ่พบจารึกที่ซุ้มประตูกำแพงศาสนสถานชื่อจารึกวัดสะกำแพงใหญ่ชื่อจารึกแบบอื่นๆคือศอก อ1 K 374อักษรที่มีในจารึกคือของโบราณพุทธศักราช1585จำนวนด้าน1ด้านมี24บรรทัดวัตถุจารึกคือศิลาประเภททินทรายลักษณะวัตถุกรอบประตูขนาดวัตถุกว้าง54เซนติเมตรสูง265เซนติเมตรในจารึกมีคำว่าสงกรานต์อยู่ด้วยระบุ ปีที่จารึกคือพุทธศักราช1585หลังจารึกปราสาทโดนตวนที่บ้านภูมิสรอนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษมีคำว่าสงกรานต์ด้วยเช่นกันระบุจารึกเมื่อพุทธศักราช1545ดังนั้นคำว่าสงกรานต์ในจารึกปราสาทสะกำแพงใหญ่มีหลังจารึกที่ปราสาทโดนตวน40ปีวันนี้นำจารึกสะกำแพงใหญ่อักษรของโบราณมาให้ดูจะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ